สวัสดีครับท่านดีอ่ะวันนี้เราเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เรามาจัดดอกไม้กันนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็มีเช่นกันนะครับเช่นกันนะโอเอซิสที่เราแช่น้ำแล้วนะลูกแล้วก็มีดอกสแตติสนะครับใบหมากเขียวกันไกรนะครับกระบอกฉีดน้ำนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับลูกเราตัดโอเอซิสนะครับลูกตัดโอเอซิสให้พอดีกับปากเช่นกันแล้วไปแช่น้ำอิ่มตัวนะครับแล้ววางลงไปครับลูกให้ส่วนที่เหลือเนี่ยโผล่มาเนาะเหนือปัจจัยการประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับเสือนออกนะครับประมาณ1นิ้วประมาณ1นิ้วนะครับทำไมต้องเหลือประมาณ1นิ้วนะครับให้เหลือไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเราจะปักดอกไม้ปิดปากจัยการนี้นะครับเราต้องมีส่วนที่โอซิสมันเหลืออยู่ข้างบนหน่อยนะครับเพื่อปักในแนวทะแยงขึ้นนะครับเพื่อปิดปากจัยการปิดความเรียบร้อยต่างๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับดอกสเตติสนะครับเวลาไปซื้อก็เลือกดอกที่มันสดหน่อยนะครับสีเนี่ยมันก็ราคาจะไม่เท่ากันนะครับบางช่วงบางสีก็จะแพงหน่อยนะครับบางสีก็จะแพงนิดนึงเราก็ใช้ตามที่เราต้องการนะครับได้มาแล้วเราก็ตัดกำหนดความสูงก่อนนะครับกำหนดความสูงก่อนนะครับอันนี้กูจัดไม่สูงมากนะเพราะจะกันเตี้ยนะครับปักเข้าไปครับกำหนดความสูงตัดในแนวทะแยงนะลูกนะปักตัดเนี้ยแนวทะแยงเพื่อเปิดทางให้มีหน้าตัดที่กว้างขึ้นเพื่อให้การดอกเนี้ยสามารถจะดูดน้ำไปเลี้ยงได้สะดวกนะครับถ้าเราตัดในแนวตรงโอกาสที่จะดอกไม้เนี่ยดูดน้ำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็สังเกตดอกนะครับว่าให้ดอกมันหงายออกสแตติสเนี่ยดอกมันไม่ใช่ตรงทีเดียวนะลูกดอกไม่ใช่ตรงทีเดียวมันจะเอียงออกข้างหน่อยนึงนะครับปักแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวด้านล่างเราจะปิดด้วยใบหมากนะครับปักให้หมุนดูให้มันกลมสแตติสถ้าเรามาจัดนะครับเป็นดอกไม้ที่ดอกแต่ซิเป็นดอกไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากพอมันแห้งดอกมันเก่าแล้วมันแห้งนะครับสีก็ยังใกล้เคียงของจริงอยู่นะครับบางครั้งเขาเรียกว่าดอกกระดาษด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าจับดูเสียมเนี่ยกรอบแตกกรอบเหมือนกระดาษนะครับเหมือนกระดาษแห้งตัดแล้วปักไม่เรื่อยนะครับหมุนให้มันดูกลมแล้วก็สูงลงมาสโลว์ลงมาต่ำเรื่อยๆนะครับถามว่าดอกแซซิสเนี่ยถ้าเราต้องการจะทำเป็นดอกไม้แห้งนะครับทำเป็นดอกไม้แห้งเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ลูกเราซื้อมาแล้วนะครับเราแขวนห้อยอย่างนี้ครับแขวนไว้นะครับแล้วดอกมันจะลู่ตรงได้สวยถ้าจะทำเป็นดอกไม้แห้งนะครับแต่เกิดเราตากในแนวตั้งแบบนี้ดอกมันจะโค้งลงมาหน่อยนึงนะครับมันจะพับมาหน่อยนึงถ้ามันเหี่ยวนะฉะนั้นคนนิยมใช้วิธีแขวนห้อยแบบนี้ทุกหาเชือกมามัดไว้ที่ปลายก้านตรงนี้นะโคนก้านนะแล้วหาที่แขวนไว้แขวนห้อยอย่างเงี้ยนะครับตากลมนะฮะอย่าไปตากแดดก็จะได้ทรงที่สวยหน่อยกลางไล่มาข้างๆด้วยนะครับอ
เราอาจจะใช้คราสีก็ได้นะครับวันนี้ครูไปซื้อมาก็กรัมหนึ่งถ้าสีนี้นะครับ140นะครับ140ถ้าเป็นสีออกม่วงอ่อนๆนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับจะ150 160ประมาณนั้นนะครับเขียนตัวนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่ามันส่งมาได้รูปหรือยังถ้าเราไม่ต้องการใช้ยาอดไอ้ดอกแซติสอย่างเดียวนะครับเราหาแจกันแก้วสวยๆสูงๆนะครับแล้วก็นำดอกแซติสเนี่ยล้างให้สะอาดที่โคนก้านนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่น้ำสักหน่อยก็ได้หรือว่าถ้าไม่ใส่น้ำมันก็จะกลายเป็นดอกแซติสแห้งๆไปเองนะครับแซติสเป็นดอกให้จัดง่ายหน่อยนะครับมาเข้าช่อก็สวยจัดเป็นดอกไม้แห้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเหลือไว้หน่อยนึงไว้สำหรับแซมนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือนะครับกูใช้ใบหมากครับลูกกูใช้ใบหมากนะครับใบหมากเนี้ยเลือกใบใหญ่ๆนะครับมาตัดในแนวเฉียงซ้อนกัน2ใบนะครับแล้วก็ตัดประมาณนี้นะครับออกมาลักษณะนี้ปากกำหนดความกว้างครับนี่จะยาวไปหน่อยตัดเข้าไปอีกด้านข้างกำหนดความกว้างครับตัดอย่างนี้นะครับเราจะไม่ใช้ทั้งใบนะครับใบมันจะยาวเกินไปเพราะจะการคูไม่ได้ใหญ่นักปากกำหนดความกว้างก่อนนะครับถามว่าเราใช้ใบไม้อื่นได้ไหมก็ได้ครับใบเฟิร์นนาคราชก็ได้ฟิจิก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้จัดแบบง่ายๆให้เราเรียนรู้แล้วไปจัดเองที่บ้านได้นะครับวัตถุดิบก็ราคาไม่สูงนะอ
แล้วก็สับหว่างครับสับหว่างให้กลิ่นให้ใบมันตั้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตั้งขึ้นมานิดนึงปากเข้าไปแซมพยายามปิดอย่าให้มองเห็นโอเอซิสนะครับเราอาจจะใช้ดอกคัตเตอร์แซมก็ได้นะครับดอกคัตเตอร์หรือว่าดอกมาการ์เรตสีออกชมพูม่วงๆก็ได้ลูกหรืออาจจะใช้ดอกสเตติกหลายๆสีมาจัดรวมกันก็สวยดีนะครับเรามองตรงไหนมันว่างเราก็แซมเข้าไปนะครับเวลาจับใบหมากปักนะครับเราไม่จับตรงปลายอย่างนี้แล้วแทงเข้าไปนะครับไม่งั้นใบมันจะหักให้จับที่โคนแข็งๆกันนะครับแล้วก็แบบช่องว่างแล้วก็สอดเข้าไปลูกแล้วก็ปักนะครับเวลาตัดนะครับดูนะฮะเวลาตัดเฉียงๆแบบนี้โอ้ครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านนึงนะโค้งมาครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดโคนในแนวเฉียงใบหมากมันจะมี2สีนะครับมีหมากเขียวกับหมากแดงถ้าหมากแดงก็ออกใบขอบใบจะออกสีแดงๆนิดๆ นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีสีสวยหน่อยหมากเขียวก็จะมีเส้นสีเหลืองๆอยู่นะครับหมากแดงก็มีเส้นสีแดงอยู่ด้านข้างๆใบนะครับก็สวยหรือประมาณช่วงสักปลายปีอ่ะถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยใบมันจะค่อนข้างสีจะเขียวสดหน่อยอาจจะว่าได้ฝนเยอะนะครับใบเลยไม่ค่อยมีลายจะได้นะครับจะปักตั้งมันข้างในนิดนึงเพื่อให้มันดูใบมันดูแนวตั้งขึ้นมาหน่อยนะครับให้ยาวขึ้นมาหน่อยก็ได้ใส่ข้างในตัวจะใช้ใบเล็กๆครับปักควรให้ยาวนิดนึงแล้วก็สอดเข้าไปในกอของแซสลิปนะครับนี่เหลือไม่หน่อยใช้หมดเลยนะครับเสียดายทีนี้เราก็มาเก็บงานครับตรงไหนที่มันไม่ค่อยสวยเราก็ปักดอกสเตติสที่เหลือ
แซมเข้าไปครับพยายามสังเกตดอกนะครับว่าให้ดอกมันส่วนที่มันเอียงออกนอกเนี่ยอยู่ผักของนอกนะครับถ้าข้างในปุ๊บมันจะดูสวนทางกันแต่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเสร็จแล้วก็ฉีดพรมน้ำบางๆได้แล้วครับดอกสแตติสนะครับเป็นชิ้นกันไว้จัดห้องรับแขกหรือว่าแต่งบ้านอามุมบ้านต่างๆได้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้านะครับแล้วก็ดูสิว่าขึ้นหน้าเรามาดูจัดดอกอะไรกันอีกนะครับสวัสดีครับนักเรียน